อ่ะขณะเดียวกันครับพี่โอเรื่องของการทวงกัญชาเนี่ยยังไม่จบนะไม่จบง่ายๆหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องการทะเลาะกันหรือว่าเป็นการขัดกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลฮะก็นี่ล่าสุดเนี่ยคุณจุรินทร์ซึ่งกำลังเขาเรียกว่าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ยังมีการพูดประเด็นกันมาส่งเสียงกลับมานะครับก็ทางคุณจุรินทร์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีการสวนกับพรรคภูมิใจไทยนะครับย้ำว่าต้องมีมารยาทนะครับในการใช้เหตุผลและความจำเป็นในการสนับสนุนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลครับชี้นะฮะรัฐบาลเนี่ยทำงานแบบรัฐบาลผสมนะครับต้องเคารพความเห็นต่างครับแต่ต้องไม่ละรานกันครับนะฮะก็ที่ลอสแอนเจลิสครับประเทศสหรัฐอเมริกาฮะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับกล่าวย้ำถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะว่าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ครับแต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีเพราะเป็นห่วงอนาคตประเทศระยะยาวว่าจะได้ไม่คุ้มเสียกัญชาเสรีซึ่งเป็นความคิดชัดเจนของพรรคไม่มีอะไรเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนข้อกล่าวหาที่พรรคภูมิใจไทยกล่าวหาว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไปรับงานใครมาและให้ความเห็นว่า มันไม่มีมารยาทนั้นนะครับต้องไปย้อนถามตัวเองมากกว่าในคำถามที่ถามมานะคุณจุรินทร์กล่าวนะครับว่าที่สำคัญระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องเคารพความเห็นต่างและไม่ระรานคนที่มีความเห็นต่างโดยประชาธิปไตยมีจุดของพรรคไม่ได้เป็นลูกจ้างส่วนตัวของใครที่จะมาใช้อำนาจเรามีจุดยืนของตัวเองในฐานะพรรคการเมือง ผมคิดว่าหัวใจสำคัญของระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือไม่ใช้อารมณ์และต้องใช้หลักเหตุและผลนะฮะครับเมื่อถามต่อนะครับว่าการตอบโต้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับนายจุรินทร์ก็กล่าวนะครับว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลผสมต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันตนไม่คิดว่าจะไปกระทบกับพรรคการเมืองที่ยึดวิถีประชาธิปไตยนะครับเพราะถ้าเคารพวิถีประชาธิปไตยเนี่ยต้องเคารพความเห็นต่างไม่ระรานคนที่เห็นไม่ตรงกับเราและไม่ใช้อารมณ์ถ้าเรายึดถือหลักนี้ได้การทำงานในฐานะรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาการทำงานในฐานะพรรคร่วมก็ไม่มีปัญหาแน่นอนจะให้เห็นเหมือนกันทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แม้แต่บริษัทเดียวกันยังใช้อำนาจบังคับให้เห็นไปครั้งหนึ่งยังยากเลยยิ่งทางการเมืองต้องเคารพเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชนเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องฟังเสียงประชาชนเช่นเดียวกันถามว่าพรรคประชาธิปัตย์รับงานใครก็รับงานประชาชนนี่แหละแล้วก็ดูว่าสองพรรคนี้นะจะไม่มีทีท่าเบาซะด้วยโดยเฉพาะเรื่องกัญชงกัญชาครับ